่อนนะครับมีปัญหาเป็นข่าวมาเนี่ยครับคือทางเราซื้อสังกะสีแต่วันนี้มันมีแร่แท็กซี่มันปนเข้ามาแต่มันส่วนน้อยนะครับเพราะว่าสังกะสีตัวเนี้ยมันมาจากผาแดงเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วก็ฝังกบไว้ปรับสภาพเสถียรโดยใส่ปูนขาวกับซีเมนต์ทอดแลนด์ทำให้ไอตัวแคปเนียมตัวเนี้ยก็ได้คุณภาพไปนะครับได้ไปไม่ได้อันตรายกับมนุษย์แต่สื่อบางสื่อไปลงก็รุนแรงเลยครับทำให้ผมไอเสียชื่อเสียงไปด้วยครับเนี่ยครับที่กรมวิทยาศาสตร์เขาแร่ที่โรงงานผมไปแล้วก็ไปเทสครับก็ได้ 38% เองส่วนเมืองนอกเขาบอกแค่ไม่จะอันตรายก็ประมาณ100-150นะครับช่วยเข้าใจช่วยแจ้งเข้าใจกับประชาชนเองครับของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ 38% 38ครับนี่เอกสารที่กรมวิทยาศาสตร์เขาบอกมาคุณไปลงว่าแคปนี่มันไม่ใช่แคปนี่บริสุทธิ์อันนั้นมันเป็นแคปนี่ผสมมาจากแร่สังกะสีที่ผาแดงเขาผลิตมาเมื่อ40ปีที่แล้วถ้าเป็นอะไรคนผาแดงก็เสียชีวิตไปก่อนพวกเราครับใช่ไหมครับนี่มันไม่ใช่คุณจิตนาครับที่มาที่ไปอยากให้คุณจิตนาได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการที่ได้มาครอบครองแคทเมียมตัวนี้ครับครับเรามีที่มาที่ไปแบบไหนอะไรมีใครที่เป็นคนแนะนำให้คุณจิตนาไปนำต่อผมผมเป็นโรงหล่อแล้วผมไปประมูลบริษัทเบ้าแอนด์ยอนนะครับเขาประกาศขายทางเราก็ประมูลชนะได้เราก็ถึงจะขุดแร่สังกะสีเราไม่ได้เอาแร่แคดเมียมนะครับเข้าใจกันผิดมันมีสังกะสีกับทองแดงที่ผมต้องการอยากจะได้ตัวแคดเมียมเป็นองค์ประกอบที่มันมากับไอ้สังกะสีตัวนี้ครับซึ่งมันไม่ได้อันตรายที่รุนแรงมากเพราะก่อนที่เขาจะไปฝังกบเนี่ยเขาจะปรับสภาพเสถียรของไอ้แคดเมียมตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมว่าสรุปว่าซื้อไปเพื่อเอาไปกำจัดแต่จินตนาคุณจินตนาต้องการเอาไปกำจัดเนี่ยเขาถึงไม่ได้ขายต่อเราเป็นพ่อค้าบางครั้งเราก็เอาไปกำจัดบางครั้งเราหมุนเงินไม่ทันเราก็ติดขาดบ้างครับนี่ก็มันจะคิดเรื่องที่เราบอกว่าเราไปกำจัดนะครับในแบบญาติของเราถูกต้องครับเราถูกต้องเนื้อ60กับ106เราถูกตัวหน้า7ก็ผมก็ได้ครับผมเอาเอกสารมาผมหลอมเองก็ได้ขายได้ด้วยก็ได้แต่ตามหลักผมต้องหลอมเองแต่ตอนนี้ผมก็หลอมเองแต่ครับมันข่าวมันสื่อมันตีภาพแสดงนะครับและอย่างนึงที่พอไอ้ปิ้งไอ้12,000กว่าตันเนี่ยจริงๆครบหมดแล้วครับไม่ครบเพราะว่ามันเป็นเลนเดี๋ยวผมให้ภาพผู้สื่อข่าวเลยครับมันเป็นเลนมันจะแห้งไปเรื่อยๆน้ำหนักก็จะหายไปเราคิดว่าจะนำไปขายต่อที่ลาวนี่ก็ไม่ใช่เรากำลังขอบาเซลอยู่ทางกรมโรงงานนะครับเพื่อจะส่งตัวนี้ออกไปที่ประเทศลาวเพราะในลาวมีโรงงานจีนเขาทำตรงนี้อยู่แล้วครับอ๋อ